25 มิถุนา 2561นะครับตอนนี้กำลังให้อาหารจิ้งหรีดนะครับตอนนี้อาหารหลักก็จะเป็นยอดมันสับหลังแล้วก็จะเป็นลำผสมกับหัวหานะครับการให้อาหารจิ้งหรีดตอนช่วงที่โตเต็มวัยนะครับเราต้องให้พวกพืชแล้วก็ลำนะครับเพราะการให้หัวหานี่เจ๊งแน่ๆครับเพราะมันกินจุมากจิ้งหรีดได้1เดือนกับอีก2วันนะครับว่าเลี้ยงจิ้งหรีด อายุ45 วันแต่ที่นี่เลี้ยงก็คือ35 วันนะครับเร็วกว่า10 วันซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นมาตรฐานของมันนะครับก็คือ35 วันก็ได้ละแต่เขาอาจจะไปพ่วงกับแมงสดิ้งนะครับแผงไข่ของที่นี่นะครับไม่มีการตากแดดนะครับพอเก็บจิ้งหรีดออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เคาะๆทำความสะอาดแล้วก็เรียงแผงเข้าเหมือนเดิมเตรียมเอาใส่กลับเข้าไปเลยนะครับแผงที่นี่จะผุเปื่อยจนยุ่ยสลายถึงจะทิ้งนะครับ